อันนี้ข้อมูลเดเวลอปที่สถานีโทรทัศน์ NHK ฮะได้รับความเปิดเผยจาก NHK ก็บางโทรศัพท์รุ่นเก่าๆจะยังรับ Air Activation Flag ไม่ได้ก็โอเคคุณก็ซื้อนี้ไปแต่ว่าหลังๆไม่มีแล้วญี่ปุ่นเปลี่ยนโทรศัพท์เร็วมากผู้คนเขาค่อนข้างจะมีเงินอันนี้ก็รับในรถยนต์นะฮะรับในรถยนต์ก็รับได้2แบบ HDTV กับ HDTV เป็นสแตนดาร์ดหรือไฮเดฟก็ได้ถ้าสแตนดาร์ดคุณก็ใช้1 receiving antenna เฉยๆแต่ถ้าเป็น HDTV ก็ใช้ diversity ก็ใช้เสาอากาศ 2-4 branch แล้วแต่ทีนี้มันก็มีการทดสอบในห้องแลบเหมือนกันว่าใช้ 2-4 แล้วมันดียังไงโอเคอันนี้ก็โชว์ให้ดู4 branch นะฮะก็ไอ้สีดำเนี่ยคือใช้เสาอากาศ1ก้าน2ก้าน3ก้าน4ก้านเพราะฉะนั้นโดยปกติเวลาเขารับ HDTV ในญี่ปุ่นอยู่ในรถเขาใช้ 2-4 ก้านถ้าดู4ก้านนะฮะreception success 100% นะที่ field strength ต่ำมากประมาณ45ไม่ถึง50 46 47เองนะฮะแล้วนี้ก็คือเครื่องรับ HDTV ไว้ในรถก็สารพัดยี่ห้อ Panasonic Sanyo Pioneer Fujitsu อะไรทั้งหลายผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะฮะ แล้วก็โอเคอันนี้ก็ single frequency network ก็อย่างที่บอก DVB-T หรือว่า SIS-DVB-T ของญี่ปุ่นทำได้ทั้งคู่ก็เป็นการ add guard interval เข้าไปเฉยๆให้2เสาใช้ guard interval ต่างกันโอเคก็ไม่ interference แล้วไม่ interfere กันแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ญี่ปุ่นทำ SFN Single Frequency Network ครั้งแรกในจังหวัดอิบารากิก็ไปตั้งเสาอยู่ที่เมืองฮิตาชิเมืองยามางาตะเมืองอะไรตามาจิคามิเนะอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยก็หน้าตาก็ส่งมี3อันใช้ The Same Frequency อะไรเป็น Single Frequency Network ก็ส่งไปโอเคจากมิโตะสตูดิโอส่งข้อมูลออกอากาศข้อมูลท้องถิ่นจากโตเกียวทาวเวอร์ออกอากาศไปที่มิโตะไปด้วยประมาณนั้นที่โตเกียวทาวเวอร์ณปัจจุบันเป็นข้อมูลนะฮะเขาออกอากาศที่10กิโลวัตต์นะเครื่องส่งเขา10กิโลวัตต์เครื่องส่ง10กิโลวัตต์ส่งครอบคลุมพื้นที่ของโตเกียวได้ประมาณ 60-70 กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยแบนราบไม่มีภูเขาสลับซับซ้อนผมคิดว่าถ้า10กิโลวัตต์ก็น่าจะไปได้ไกลมากกว่านั้นโอเคอันนี้ก็เป็นซิสเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์บางคนอาจสงสัย SDB Team ใช้กับ6มันไม่มี7ไม่มี8ถ้ามันใช้กับ7กับ8แล้วมันจะเป็นไงอันนี้ก็เป็นนี้ผมก็ไปทำมาก็ไปทำมาเลยฮะก็6 7 8มีซิมูเลชั่นพารามิเตอร์สำหรับ1เซกเมนต์สำหรับโมบายรีเซพชันแล้วก็สำหรับ13เซกเมนต์สำหรับเวลาส่งแบบฟูลก็เอาพารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกอากาศจริงซิมูเลตออกมาก็ดูอันนี้นะครับผมแบ่งเป็นแบบไม่มีมัลติพาร์ตอินเทอร์เฟอเรนซ์กับมีมัลติพาร์ตอินเทอร์เฟอเรนซ์เห็นว่าไม่มีเอามัลติพาร์ตอินเทอร์เฟอเรนซ์เนี่ยคุณดูไม่ว่าจะอะไรก็ตาม6 7 8เท่ากันนะเพราะว่าโดยคอมมอนเซนส์ก็คือคุณเพิ่มแคเรียร์นอยส์ก็เพิ่มไปด้วยเพราะนั้นแคเรียร์ทูนอยส์เรโชคงที่งั้นก็สรุปได้คร่าวๆว่าไม่6ไม่ว่า7ไม่ว่า8เพอร์ฟอร์แมนซ์เท่ากันโอเคอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง performance มันก็เรียก multipath characteristic ก็ดูอีกมิติหนึ่งในแง่ของ delay ของ multipath signal นั้น delay อย่างที่บอกการ interval มันขึ้นอยู่กับไอ้สายอย่างอันนี้ประมาณ6-7-8 MHz 6-7-8 MHz ของ multipath ไอ้ตัวข้างล่างนี่ไอ้ multipath นี่ D นี่คือ direct line of sight U นี่คือไอ้ตัว multipath ไอ้ D to U 3 dB ก็คือหมายถึงว่า power ของการส่งโดยตรงเนี่ยประมาณ2เท่าของ power ที่สะท้อนไอ้10 dB ก็มากกว่านั้นเนี่ยเห็นว่าไม่ว่าจะเท่าไหร่มันก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันนั้นก็คอนคลูดว่าโอเค678ไม่ต่างทีนี้ก็เปรียบเทียบก็มีระบบญี่ปุ่นนะฮะมีระบบยุโรปมีระบบอเมริกาญี่ปุ่นอย่างที่ผมบอกก็แบ่งเป็นช่องๆๆๆยุโรปก็เล่นทั้งหมดเลยใส่แคเรียเข้าไป 5-6,000 อันเข้าไปหมดเลยของญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งเป็น13ช่องนะฮะช่องนึงก็ใส่เข้าไป432อันของจีนมาทีหลังจีนก็ดูของญี่ปุ่นดูของยุโรปเอเอาไงดีงั้นค่ามี2อันเพราะนั้นของจีนตอนนี้มี2สแตนดาร์ดแล้วก็ยังไม่ได้สแตนดาร์ดไดซ์ยังไม่ได้ไปจดที่ ITU นะฮะของอเมริกานี่คือไม่ใช้นี่ไทยไม่ได้ใช้ USB single carrier ไม่เหมาะสมนั้นโดยทั่วไปถ้าเทียบไอ้คุณสมบัติที่สำคัญแล้วถ้า high robustness ก็ของจีนกับญี่ปุ่นถือว่า excellent ทั้งคู่โดยทฤษฎีนะฮะเพียงแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยโอเค proof แล้วโอเคเป็น well experience ซึ่งขนาดของจีนโดยทฤษฎีแล้วคนอย่าง excellent เพราะจีนก็ adopt ไอตัว time interleap เหมือนกันแต่วิธี adopt อาจจะต่างกันนิดหน่อยของญี่ปุ่น adopt เป็นอัตราส่วน1ส่วน4 1ส่วน8 1ส่วนอะไรแต่ว่าของจีนฟิกจำนวนบิตเข้าไปเลยฮะจะเอากี่บิตแล้วก็อย่างแจ๊ปไอของญี่ปุ่นนี่ก็มี in service นะฮะ EU ของไอนี่ก็ยัง emergency warning ก็โอเคมีเฉพาะของญี่ปุ่นถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรอันอื่นเขาก็ไม่มี service กันopenness อันนี้ no limit to use แต่ว่าของ EU เขาประกาศว่าโอเคต้องแปะจ่ายค่า royalty fee ผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ถ้าพูดแบบเป็นกลางเขาบอก no limit to use เขาก็อาจจะโอเคเอา cost ไปฝากไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็พูดแบบต่างๆนะฮะถ้าของอเมริกาก็ไม่มี information ของจีนก็ยังไม่เป็น international standard ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบโอเคเอาเฉพาะไอ้ญี่ปุ่นกับยุโรปตัวที่ต่างกันชัดๆเลยนะฮะก็ของยุโรปจะไม่เซกเมนต์อย่างที่ผมได้ทราบของญี่ปุ่นเซกเมนต์เป็น13เซกเมนต์ modulation method เนี่ยของ
ยุโรปนอกจากจดทะเบียนไอ้พวกนี้ไปขึ้นลิสต์เขาเรียกอะไรพอเขาเดเวลลอปเสร็จเขาไปจดทะเบียนที่ ITU จดของยุโรปมาก่อนรีบจดอันนี้ก่อน MR 16 QM กับ MR 64 QM แล้วก็เอามาโฆษณาหากินได้อยู่ช่วงนึงเพราะว่ายังไม่มีใครรู้เพราะมันดูเหมือนดีไงเป็นมัลติเลทเฮ้ยมัลติเลทน่าจะดีใช่ไหมฮะมัลติเลทน่าจะดีเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอันนี้ทางญี่ปุ่นก็สงสัยมัลติเลทน่าจะดีก็ให้ผมมาทำเหมือนกันผมก็ทำอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอย่างนั้นฮะแต่แล้วเรื่องไทม์อินเทอร์ลิฟต์ผมได้ทราบ DVBT ไม่มีนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยมีแล้วก็เหมาะสำหรับอย่างที่บอกเวคูล่ารีเซพชันคุณดูโทรทัศน์ในรถอยากจะดูหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วถ้าดูผมบอกชัดใสปิ้งเหมือนกับนั่งดูอยู่ในห้องนั่งเล่นในบ้านนะฮะไม่มีภาพล้มแปะปัดๆเลยอะไรถึงเวลามันหายเลยแล้วก็โอเคอันนี้อย่างเรื่องแบรนด์เซกเมนต์ของญี่ปุ่นก็ทำให้1ทรานซิมิเตอร์โอเคคุณส่งฟิกเรซิปชันส่งโมบายทีวีได้ถ้าเป็นของ DVB คุณต้อง DVB-T สำหรับเทอร์เรสเทียลคุณก็ส่งไปก็ไม่ได้แบ่งเป็นชิ้นๆนะเป็นสำหรับไฮเดฟกับสแตนดาร์ดแล้วอีกอันคุณต้อง1ต้องการ1ชแนลกทช.หรือกสทช.ก็ได้ครับไปออลาเคทมา1ชแนลถ้าเราใช้ DVB ฮะสำหรับไอ้โมบายทีวีนั้นเราจะมีเสาส่งสำหรับโทรทัศน์เสาส่งสำหรับโมบายทีวีในเคสของถ้าเราใช้ DVB นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่planning ของกทช.พิเศษโมเดลของประเทศไทยอันนี้ผลคอมเมนชั่นของอันนี้เอาผลจริงๆไม่เอาทฤษฎีเลยเอาทดสอบจริงประเทศชิลีทดสอบดูความพึงพอใจนั่งดูเขาเรียกอะไรแล้วดูเกรด excellent performance ที่ชิลีเขาทดสอบ3ระบบเลยก่อนนี้เขาใช้เขาก็ทดสอบระบบญี่ปุ่นระบบยุโรประบบอเมริกาแล้วก็นี่ฮะได้พอดเป็นกราฟออกมาความพึงพอใจก็พบว่าโอเคเอาที่ส่วนที่ห่างน้อยสุดนะฮะความพึงพอใจของระบบญี่ปุ่นก็ยังเหนือกับระบบยุโรปอยู่ 20%อันนี้ใช้อินดอร์แอนเทนนาความหมายของมันก็คือถ้าสมมติคุณมี10ล้านคนนั่งดูทีวีโดยอินดอร์แอนเทนนาเนี่ยระบบญี่ปุ่นดูได้10ล้านคนด้วยความพึงพอใจแต่ว่าของถ้าเป็นของ DVB-T เนี่ยใช้ได้แค่8ล้านคนอีก2ล้านคนคุณต้องไปซื้อเสาอากาศข้างนอกเพื่อจะรับคุณภาพให้ได้ระดับที่คุณพึงพอใจทีนี้ราคาคร่าวๆพอสำหรับเป็นอินฟอร์เมชันอาจจะไม่ราคาในประเทศไทยก็ราคาทั่วเฉลี่ยทั่วๆไปก็อินดอร์แอนเทนนาราคาประมาณ6เหรียญเอาท์ดอร์ประมาณ46เหรียญหรือว่าถ้าเราจะแปลความหมายนี้อันหนึ่งก็ได้ก็คร่าวๆว่าโอเคคร่าวๆว่า ICBT เนี่ยมี coverage area ที่ใหญ่กว่า DVB-T ก็ได้เพราะว่ามันรับด้วย indoor antenna ได้แล้วอยู่ที่ excellent นะฮะคือ picture quality ระดับ excellent โอเคทีนี้ผมก็นิดนึงขอนิดนึงครับไอ้ตรงที่ข้อแตกต่าง modulate method เนี่ยที่ผมบอกว่า DVB-T เขามาจดผมตอนช่วงแรกที่เขาจดทะเบียนเพราะทำของญี่ปุ่นแล้วเขาก็เอามาเป็นจุดขายของเขาว่าเขามี multi-rate ก็เลย proof ของเขาซะเลยนะฮะก็มัลติเรทก็เทียบระหว่างมัลติเรทกับไม่มัลติเรทไอ้มัลติเรทนี่เป็นไงคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิวอาจจะเข้าใจยากหน่อยก็เป็นว่าถ้าไม่มัลติเรทก็คือรูปทางเขียวๆทางซ้ายค่าแอลฟาจะเท่ากับ1แอลฟาเป็นพารามิเตอร์ตัว1พอมัลติเรทของยุโรปก็จะแอลฟาเท่ากับ2เท่ากับ4 2นี่มายังไง2คือระยะห่างระหว่างซิกนัลพอยท์ที่ห่างสุดกับตรงนี้กับที่ใกล้กันนั่นก็คือ4หารด้วย2ถูกมั้ยฮะ4หาร2เท่ากับ2อันนี้แอลฟาเท่ากับ4ก็คือระยะห่าง8หารด้วย4 8หารด้วย2เท่าทีฮะก็เท่ากับ4แอลฟา1 2 4นั้นเราก็ซิมูเลตเบสบนไอ้พารามิเตอร์นี้1 2 4ก็ออกมาเป็นอย่างนี้1สีน้ำเงินนะฮะ2สีชมพู4สีเหลืองดูมทั้งกาวเซียนคาแรคติกแล้วมัลติพาร์ทคาแรคติสติกพบว่าอะไรฮะพบว่าอัลฟาเท่า1หรือว่าไม่ต้องมัลติเรทเนี่ยโอเคที่สุดเพราะฉะนั้นยุโรปก็เลยจดไว้เฉยๆแต่ไม่เคยใช้เลยงั้นโอเคเอาล่ะงั้นก็ผมโอเคเคอร์เรนท์ซิชูเอชั่นก็ไปรวดเร็วก็แล้วณปัจจุบันแล้วกันนะฮะไอ้ DVB-T receiver เทียบกับ fix เทียบกับ DVB-T นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลญี่ปุ่นนะข้อมูลของ DVB เขาประกาศออกมาเองนะฮะก็คือตอนนี้ number ของ receiver ICBT เนี่ยเยอะสุดในโลกแล้วก็ Tennessee ราคาตกจาก163เหรียญในญี่ปุ่นที่ประมาณเดือนกันยาปี08มาถึงประมาณเนี้ยฮะ45เหรียญ with conditional access นะถ้าไม่มี conditional access ก็39เหรียญเมื่อประมาณเดือนตุลา09โอเคงั้นก็ก็ต้องขออนุญาตอาจารย์แล้วล่ะเพราะว่าคือต้องยอมรับที่ตึงนะครับว่าอาจารย์เขาเตรียมมาเยอะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่อาจจะว่าเป็นมุมมองของทางด้านประเทศญี่ปุ่นเป็นสำคัญนะเพราะฉะนั้น PowerPoint ทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะฟังทางด้าน DVB-T ด้วยก็คงจะดีนะฮะอันนี้แต่ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับอันนี้ยอมรับตรงนั้นนะครับสำหรับเซสชั่นนี้คงไม่มีเวลาสำหรับคำถามแล้วนะครับเพราะเราเลยเวลามาเยอะก็ขออนุญาตเชิญทางคุณศรีลงค่ะเดี๋ยวขอรบกวนท่านคณบดีช่วยมอบของที่ลึกให้แก่ท่านวิทยากรก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะติดภารกิจในช่วงบ่ายนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณสรัญวิรุฒมะวงค่ะจากสถานีโทรทัศน์ช่อง7ค่ะ
ท่านที่สองนะคะเรียนเชิญคุณไพโรจน์ปิ่นแก้วที่ปรึกษาบริษัท BEC World จำกัดมหาชนค่ะท่านที่3รองศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์สงวนกฎชกรนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียค่ะและท่านสุดท้ายรองศาสตราจารย์ดร.ลัญชกรวุฒิสิทธิกุลกิจนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาค่ะก็เวลาจำกัดมากเลยนะคะขอทุกท่านเชิญรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะวิทยากรพักบ่ายมารอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันสักบ่ายโมงอาจารย์โหลกี่โมงดีคะเดี๋ยวดิฉันก็ใครขอเชิญท่านวิทยากรผู้ดำเนินรายการหลักของเรานะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์อยู่ถนอมนะคะท่านเป็นอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในปัจจุบันท่านเป็นประธานคณะกรรมการร่างมาตรฐานกทช.ค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ณรงค์เลยค่ะขึ้นมาชั้นสวัสดีครับท่านผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นความยินดีที่ได้เรียกว่ากลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เกษียณไปหลายปีพักเช้าท่านก็ได้ฟังเรื่องราวความก้าวหน้าเทคโนโลยีของโทรทัศน์ดิจิทัลหรือดิจิทัลทีวีที่เรียกกันนะครับแล้วก็คงจะเป็นเทคนิคมากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่แน่ใจว่าท่านเข้าใจลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะเข้าเว็บไซต์ของอาจารย์ธนพัฒน์แล้วศึกษาดูทีผมมาฟังยังตามไม่ค่อยทันเหมือนกันนะครับวันนี้ภาคบ่ายจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดเรื่องของมุมมองในแง่ต่างๆสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและก็ที่เราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันเนี่ยก็มันมีเหตุไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเหตุก็คือเรื่องของที่2015อาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับอาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียว One Community ASEAN Become One แล้วก็ภายใต้ข้อตกลงนั้นคืออาเซียน Become One เนี่ยไม่ทราบว่าทุกท่านเข้าใจไหมครับว่ามันหมายความว่าไงไม่ใช่มารวมเป็นประเทศเดียวนะครับแต่เป็นลักษณะของยุโรปหมายความว่าวันนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศอาเซียนคือ10ประเทศเนี่ยไปไหนมาไหนไปได้ไม่ต้องมีวีซ่าประชาชนของ10ประเทศนี้นะครับแต่ว่าคนประเทศอื่น จะมาประเทศไทยประเทศอื่นคือนอกอาเซียนมาประเทศไทยต้องขอวีซ่าประเทศไทยจะไปมาเลเซียต้องขอวีซ่ามาเลเซียแต่ถ้ามีคำอาเซียนแปลว่าขอวีซ่าอาเซียนไปได้ทุกประเทศคนต่างประเทศนะครับนั่นก็คล้ายๆกับของยุโรปที่เรามีวีซ่าเชงเฮนเลยเนี่ยนะครับและในข้อตกลงอาเซียนบีคัมวันเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าระบบโทรทัศน์จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับโทรทัศน์ของอีกประเทศหนึ่งได้โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่แถวชายแดนนะครับจะไม่มีการกีดกันอีกแล้วนะครับอันนั้นคือที่มาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคำถามคือว่าเอ๊แล้วประชาชนที่มีโทรทัศน์แบบแอนะล็อกอยู่จะทำยังไง
ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดแล้วจะทำยังไงต้องซื้อโทรทัศน์ใหม่ถึงแม้ราคาโทรทัศน์ลดลงเยอะแล้วนะแต่ก็ยังแพงนะสำหรับบางคน ใช่ไหมครับนั่นคือที่มาที่ไปแล้วก็ในมุมมองเทคโนโลยีอาจจะมีช่วยในการตั้งอะไรนะกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์แปลงดิจิตอลให้มาเป็นใช้กับโทรทัศน์ของท่านได้แต่คำถามก็ยังมีอีกว่าใครจ่ายใครจ่ายอย่างนี้เพราะว่าเรื่องอะไรมาทำให้เราต้องเสียตังค์เนี่ยทุกคนอาจจะคิดงี้สมัยหนึ่งเมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่ประเทศไทยก่อนหน้านั้นใช้ระบบไฟฟ้า110ใช่ไหมครับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็110หมดวันหนึ่งประเทศไทยก็เปลี่ยนนโยบายว่าให้ใช้220เพราะว่ามันจะได้ลดไอ้เรื่องคอนดักเตอร์ตัวนำขนาดเล็กลงไม่หนักอะไรเนี่ยแยะถามว่าอ้าวแล้วประชาชนบอกว่าแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าผมมัน110อ่ะผมไปซื้อหม้อแปลงปรับ110 210ต้องเสียตังค์ตอนนั้นรัฐบาลก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่นโยบายรัฐบาลรัฐบาลเปลี่ยนให้ฟรีอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องนั้นคำถามตอนนี้ยังคาอยู่ว่าเอ๊ะไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์สำหรับดิจิตอลทีวีเนี่ยใครจ่ายอันนี้ก็เป็น question กันอยู่นะที่ผมได้มีส่วนปฏิสัมพันธ์อยู่ในที่กตช.นั่นนะครับก็เมื่อเช้าเป็นเทคโนโลยีบ่ายนี้จะเป็นเรื่องของมุมมองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้ร่วมอภิปรายหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญเลยนะครับท่านแรกนะครับก็โทรทัศน์ก็คงหนีไม่พ้นนิเทศศาสตร์ท่านแรกก็ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุบลเป็นเจรงกิจคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่สองที่มาแล้วนะครับเห็นอยู่เนี่ยนะครับเห็นหน้าอยู่ก็จะมีท่านที่สองก็คือท่านดร.ยุบลเนี่ยท่านคณะบดีจะมองในแง่มุมมองของนักนิเทศศาสตร์นะครับที่มีต่อสังคมนะครับเชิงสังคมไทยอีกท่านหนึ่งก็มองในมุมมองของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรทัศน์ก็จะมีดร.เทียนช่วงกัลยาณมิตรครับใช่ครับท่านเป็นกรรมการบริหารแม็กซอนซิสเต็มประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมผลโกสารวิทย์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารดาวเทียมบริษัท Leo Technology and Marketing ครับแล้วท่านต่อไปนะครับก็โดคุณวสันต์ไพหลีกลีครับคุณวสันต์ไพหลีกลีครับคุณวสันต์ไพหลีกลีปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนเคยทำหน้าที่ทำหนังสือพิมพ์ที่มติชนและผู้จัดการนะครับแล้วก็ทำ BC ภาคภาษาไทยนะครับแล้วทำโทรทัศน์ที่ช่อง7 ITV ช่อง9และทีวีไทยนะครับหลายช่องครับท่านต่อไปก็คือคุณคณาทิพย์คุณคณาทิพย์ครับสุนทรรักคุณคณาทิพย์สุนทรรักษ์เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษนะครับนักแสดงจากซิทคอมนะครับแล้วก็เนื้อคู่อยากรู้ว่าใครช่อง5เป็นบล็อกเกอร์รายการออนไลน์ LG and Friend ทาง YouTube และ Facebook นะครับก็ผลิตรายการหลายรายการนะครับก็ครบแล้วนะครับผมคงไม่ได้ตกใครไปนะครับครับเรื่องของโทรทัศน์ก็เป็นชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับผมเชื่อว่านั่งในที่นี้คงทุกคนคงจะดูโทรทัศน์ทุกวันนิดหน่อยก็ดูแน่เป็นสิ่งที่